ทุกคราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีเหรียญ a i r d r o p นะครับที่จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการรับเหรียญนะครับซึ่ง a i r d r o p เนี่ยจะได้จากเหรียญใหม่นะครับที่มีการลิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่าพลาดนะครับที่จะติดตามชมและก็ทำตามนะครับเพื่อรับนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่า t ทส์นะครับผมเหรียญไทส์เนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญที่ โปรเจกต์นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการสร้างทีมนะครับทีมของคีย์บอร์ดหรือหรือคล้ายๆว่าตกแต่งเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งการที่นะครับมีการสร้างทีมนะครับหรือรูปแบบการตกแต่งของคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยจะใช้เป็น NFT นะครับ Non-Fungible Token นะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับสร้างทีมของคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับมีผู้ใช้นะครับหรือมีคนซื้อเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรายได้นะครับจากทีมของเพื่อนๆเองนะครับหรือ แบบตกแต่งคีย์บอร์ดนะครับนอกจากคีย์บอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เห็นแป้นพิมพ์นะครับในมือถือหรือว่าคีย์บอร์ดเทียมนะครับที่ยังสามารถตกแต่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดจึงมองว่า มันสําคัญมากๆก็นะครับเดี๋ยวแอดจะไปพูดถึงข้อมูลของเหรียญคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆฟังกันเหรียญไทยเนี่ยนะครับมีอุปทานทั้งหมด1000ล้านเหรียญนะครับโดยปริมาณล้านแพดนะครับหรือเหรียญที่จะนํามาแจกจ่ายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเท่ากับ2%ของประธานนะครับหรือ20ล้านก็ถือว่าเยอะนะครับโดย1เหรียญเนี่ยจะเท่ากับ0.05 USDT นะครับหรือตีว่าประมาณ1บาท50นะครับตีว่า ตกประมาณ1บาท50นะครับก็ตรงนี้นะครับวันและเวลาของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะจัดระหว่างวันที่ย9ิบนะครับมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มนะครับจนถึง4กรกฎาคม5ทุ่มนะครับก็ตอนนี้แปลว่ากำลังอยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับแต่ยังไม่หมดทีนะครับนะโดยแอดเนี่ยก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเลยนะครับนะเมื่อวานดึกๆและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมาทำให้เพื่อนๆชานี้นตงแต่ยังสามารถที่จะ ร่วมกิจกรรมทันอยู่นะครับผมก็คร่าวๆนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะต้องถือเหรียญ bgb นะครับเหรียญ bgb เนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญในระบบนิเวศของ bitget นะครับน่าเป็นเหรียญของกระดานเขาเลยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆถือเหรียญ bgb เนี่ยนะครับเขาก็จะคิดแบบนี้นะครับคำนวณนะครับเป็นเหรียญไทยออกมาให้เนี่ยนะครับจากการถือเหรียญ bgb ตีว่าประมาณ4ชั่วโมงต่อครั้งนะครับผมซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละวันนะครับตั้งแต่ 29จนถึงวันที่4นะครับทีนี้วิธีการคำนวณน,นะครับเราจะคำนวณตามผู้ใช้นะครับผมใครถือมากถือน้อยเนี่ยจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เช่นนายเจนถึงนายเนะครับนะก็ถือจํานวนที่แตกต่างกันเช่นนายเเนะี่ยถือ2 0 0 0 0เหรียญน,นะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะครับส่วนนายเถือ3% 0 0 0เหรียญก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือและจํานวนของผู้ถือเหรียญด้วยนะครับนะก็จะเป็นการกระจายตัวกันนั่นเอง ทีนี้ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปสอนในการเข้ารับเปรี่ยนนะครับก็เดี๋ยวแอดเนี่ยนะครับจะแปะหน้ารายละเอียดกิจกรรมและก็ทางเข้ากิจกรรมหน้านี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะครับก็กดไปที่ b i t เก็ตลันแพดเลยนะครับตรงนี้เมื่อกดเข้ามาจะเห็นตัวกิจกรรมนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับหากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย นะครับที่มีกระดานบิดเกตอยู่แล้วนะครับและมีรหัสอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีทีนะครับเดี๋ยวแอดเนี่ยนะครับจะสอนเพื่อนๆในการสมัครแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่าสมัครยังไงยืนยันตัวตนอะไรไงเริ่มต้นนะครับใต้คลิปนี้เนี่ยนะครับแอดได้แปะลิงก์นะครับสาหรับการสมัครนะครับนะก็เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับนะลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์กับิษเทรด กับแอปนะครับเปิดบัญชีก็กดเข้ามาหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าลงทะเบียน KYC รับ5 UT ทฝากครั้งแรกและเทรดจะได้รับรางวัลเพิ่มอีก30 u s ท t นะครับก็ใช้อีเมลหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับนักเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องทําคือทําการ KYC ยืนยันตัวตนนะครับไปที่รูปคนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับไปที่การยืนยันตัวตนนะครับ เพื่อนๆก็ทาการยืนยันให้เสร็จเรียบร้อยเช่นสัตประชาชนนะครับแล้วก็สแกนหน้านะครับมันก็จะยืนยันให้เสร็จนะครับถ้าเกิดทําในคอมเนี่ยมันจะส่งเข้าไปทําต่อให้ในมือถือนะครับเพื่อนๆก็โหลดแอป p ายอนิกมาด้วยนะครับผมก็ยืนยันตัวตนเสร็จนะครับไปที่ซื้อคริปโตนะครับมุมบนซื้อแบบ P2P นะครับมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางที่ได้รับ เซอร์ติฟิเคนะครับมีความปลอดภัยนะครับบนบิ t เกยนะครับก็แอดเนี่ยทำคลิปสอนในการฝากแบบ P2P เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะบเพื่อนๆสามารถดูที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการฝากแบบ P2P นะครับเมื่อฝากเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่มได้และขึ้นอยู่เพื่อนๆน,นะครับว่าอยาก เขาร่วมกิจกรรมเนี้ยเนะี้ยอยากได้เหรียญไทยมากแค่ไหนนะครับถ้าอยากได้มากก็ต้องซื้อ BGB มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเข้ามามากเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพิ่มเพไปที่หน้าเทรดนะครับนะแล้วก็ไปเช่นเลือกเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เลือกที่เหรียญ BGB เนี้ย เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่า1เหรียญ BGB ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่0.48349 u ยอดีนะครับหรือตีว่าประมาณ15บาทได้ตอนหนึ่งเหรียญนะเพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณดูนะครับว่าอยากซื้อเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยๆสัก50เหรียญก็ยังดีนะครับก็มาที่มุมด้านขวานะครับสำหรับซื้อนะครับเพื่อนๆก็เลือกเลยนะครับว่าอยากซื้อมากหรือน้อยแค่ไหนตามงบที่เพื่อนๆมีแล้วอยาก ลงทุนนะครับนะเมื่อซื้อเสร็จนี่นะครับแอดก็จะไปที่ตัวกิจกรรมนะครับท้ายกดเข้าร่วมเลยตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าร่วมไม่อัตโนมัตินะครับย้ํามันจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเรามีเหรียญ BGB อยู่กี่เหรียญนะครับนะครับเหมือนของแอดเนี่ยมี64.41 BGB นะครับนะ มันก็จะทําการคํานวณให้นะครับซึ่งนะครับอาจจะกลับมาหน้าตารางนะครับในวันที่5นะครับตั้งแต่ตีสองนะครับจนถึงเที่ยงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดเข้ามาที่หน้าของตัวกิจกรรมตัวนี้อีกครั้งนะครับนะเพื่อเข้ามากดนะครับคอนเฟิร์มการถือครองนะครับหรือยืนยันการถือครองนะนะครับวันที่5นะครับอย่าลืมตั้งแต่ตีสองจนถึงเที่ยงนะครับนะและก็วันที่ หากรกฎานะครับตั้งแต่บ่ายครึ่งเป็นต้นไปนะครับมันก็จะมีการบอกนะครับว่าผลลัพธ์ของเราเนี้ยออกมาได้กี่เหรียญนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายกับเพื่อนๆนะครับหลังจากวันที่5นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจนถึง6กโมงนะครับแล้วในวันที่5กรกฎาเช่นเดียวกันนะครับประมาณ1ทุ่มเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถ เทรดเหรียญไทยได้นะครับจะมีการลิสต์อย่างเป็นทางการบนกระดานเทรดบิตเก็ตนะครับก็หากเพื่อนๆมีเหรียญไทยอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยที่เพื่อนเอนเนี่ยจะได้กําไรแบบเยอะๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆได้เหรียญไทยในราคาแรกนึกเหรอไหมศูนจุดศูนย์ห้ายูเอสดีทีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งไหมอาจจะถึงหลัก0.1นย์จุดหนึ่งยอสดีทีหรือ1นึ่งยอสดีทีได้เลยทีเดียว นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรเนี่ย,ยก,ก็สามารถเข้ามาดูที่หน้ารายละเอียดได้นะครับอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดมาสรุปให้ฟังแบบรคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีบางส่วนตรงไหนที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงๆก็พิมพ์ถามมาในใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหรือมาอ่านซ้ําตรงนี้อีกทีหนึง่งก็สำหรับคลิปนี้นะครับจากแค่นี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับบ๊ายบาย